shall fall. โอเคครับสวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะฮะมาพบกับนะในช่วงแนะนำเมืองใหม่อีกครั้งหนึ่งครับผมนะครับก็ในรอบนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะฮะในเรื่องของคอสตูมคอครับผมนะครับก่อนอื่นไม่ต้องแคร์เสียงซ้อนนะครับมีบ้างเล็กน้อยไม่เป็นไรนะครับนิดนึงนะครับพอดีอยู่กับหลายคนที่บ้านนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายเรื่องคอสตูมคอกันนิดนึงครับผมเป็นยังไงบ้างครับฟลินเดอร์คอสตูมคอเนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวเราไปให้ดูหน้าค่าตาแล้วก็เดี๋ยวให้ฟลินเดอร์อธิบายไปเลยนะอ่ะครับผมว่าคอสตูมคอเหมือนการอัปเกรดเอาตัวคอนะครับใส่มาในชุดคอสตูมทำให้มีออปชันต่างๆตามที่คอมันบอกเลยครับผมคือมันก็อัพเหมือนกับการอัปเกรดของสวมใส่เรานะครับแต่ว่าส่วนนี้คือใส่ในชุดคอสตูมครับสำหรับคอสตูมคอก็จะเป็นสีฟ้าเนาะจะเป็นสีฟ้าชื่อจะเป็นสีฟ้าชื่อนะครับชื่อเหมือนกับพวกเอลิเมนต์ใช่ครับไว้ครับของนั่นเองนะครับโดยคอสตูมคอก็อย่างที่ได้กล่าวไปคือมันจะไปเสริมพลังให้กับเหมือนเป็นเพิ่มออฟยัดออฟแหละว่าง่ายยัดออฟยัดออฟใส่ชุดของตัวละครเราใช่ครับนะครับผมโดยที่คอสตูมคอเนี่ยมันจะดรอปตามเลเวลของมอนสเตอร์ใช่นะครับคือสูงสุดนั่นก็คือคอสตูมคอมันจะมีเลเวลของมันด้วยนะครับก็คือคอสตูมคอมันจะมี60เห็นไหมมันจะบอกคือสูงสุดถูกต้องนะครับแล้ว60นั่นหมายความว่าตัวละครคุณต้องเลเวลถึงด้วยนะครับถึงจะใส่คอสตูมคอที่ฝังไปได้ใช่นะครับโดยออปชันของคอสตูมคอก็จะมีหลากหลายรูปแบบมากๆเพียบเยอะแยะนะครับก็เต็มไปหมดครับแล้วถามว่าไอ้แต่ละอย่างเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเห็นมันมีอะไดเมนเทียมอลอยมีโพรเมเทียมมีไวเบรเนียมนะครับแล้วก็มีอะไรอีกนะมี X จีนนะค่ะ X จีนแล้วก็มีเรดิโอแอคทีฟไอโซโทปนะ M คลานนะฮะชาร์ดนะครับพวกนี้มันต่างกันยังไงไหมคือจริงมันไม่ต่างมันต่างแค่แต่ตัวละครแต่ละตัวเนี่ยครับใช้คอต่างชนิดกันแค่นั้นเองใช่ครับถามว่ารู้ยังไงก็ไม่ต้องอะไรมากเนาะลองเอาใช่ครับลองไปหาที่ Enchant ผมเมาฮะมาหา Enchanter เฉยเลยนะครับนะโอเคฮะมาที่คอสตูมเนาะแล้วก็มาที่แอดคอนะเห็นไหมมันจะมีบอกเลยนะครับเอ็มคลานฉากอย่างโนวาเนี่ยใช้เอ็มคลานเอ็มคลานนะครับอ่ะแล้วลองมาดูของตัวของมิสเตอร์แฟนตาสติกดูว่าใช้อะไรนะฮะลองสับดูนะครับเดี๋ยวเราก็จะเห็นเนาะนะฮะคลิกดูทันทีครับวับก็มาเดี๋ยวจะรู้เลยนะฮะอ่ะลีดเจอลีดนะครับรีเซพชันนะนี่เอ็มคลานเหมือนกันนะครับเรามาดูตัวอื่นดีไหมที่มันใช้อย่างอื่นไอรอนแมนอะไรเงี้ยไอรอนแมนใช้ได้เป็นเทียมนะครับอย่างจักรน็อตก็จะใช้ X บั๊กวะน่าจะบั๊กอยู่นะครับใช่ปะเพราะปกติมันจะเปลี่ยนลองดูก่อนนะแป๊บนึงเช็คแป๊บนึงมันบั๊กไอคอนบั๊กไอคอนนะครับสรุปคืออย่างจักรน็อตเนี่ยมันจะใช้ X จีนใช่ไหมใช้ X จีนนะครับไม่ได้ผมว่าบัคคาเตอร์มากกว่าบัคคาเตอร์ป่ะเดี๋ยวลองไปดูข้างนอกไหมลองดูเป็นบัคที่ทำให้เราปวดตับทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันแล้วมีอะไรที่ต้องรู้อีกไหมครับพลินเดอร์สำหรับจริงเอ็มการ์ดมันจะมีออฟที่เขาเรียกว่าดีสำหรับทุกตัวไม่แต่เป็นคอใช่ไหมคอใช่คอตกไม่ใช่เอ็มการ์ดเนี่ยแล้วเป็นคอตัวคอนะครับมันจะมีออฟเหมือนออฟพื้นฐานอะไรเงี้ยครับจะมีออฟที่แบบดีใช้ได้ทุกตัวครับว่าการตกคอนะครับจะสุ่มออฟตั้งแต่3ออฟขึ้นไปยันมี5ออฟ6ออฟครับใช่นะโดยที่เขาเรียกว่าคอสตูมที่เขาเรียกว่าไงมีเลเวลที่สูงสูงเนี่ยมันมีผลอะไรกับการที่เราจะไปยัดใส่ชุดไหมครับมาเรนเดอร์เลเวลสูงสเตตัสจะสูงครับนะเลเวลสูงหมายถึงว่าอันนี้อธิบายคร่าวๆก่อนสมมติว่าเป็นสมมติว่าคอสตูมออฟแรกของเราเนี่ยมันเป็นเดี๋ยวออกก่อนนะครับจะได้ไม่งงเดี๋ยวจะชี้ให้ดูนะคอสตูมแรกๆเนี่ยสมมติว่ามันคลิแค่100ที่ระเบิด100แต่ถ้าเราใส่คอสตูมคอเลเวล60ปุ๊บไอ้ค่าตัวนี้จะเพิ่มขึ้นตามเลเวลคูณตามเลเวลของตัวเลเวลของคอใช่ยิ่งคอเลเวลสูงเนี่ยไอ้ค่าเกรดที่เราอัปเกรดมาเนี่ย1 2 3 4เนี่ยมันจะสูงขึ้นตามเลเวลของคอใช่ครับนะครับนั่นหมายความว่าคุณควรจะไปใส่คอ60หรือว่าถ้าก่อนหน้านั้นยังไม่ถึงเนี่ยค่อยๆเวลไปก็อาจจะใช้คอเรื่อยๆตาตกตามทางกันก็ได้นะครับค่อยๆอัปเกรดให้ชุดเนี่ยดีขึ้นเพราะว่าชุดเนี่ยมีผลกับการเล่นมากทีเดียวมากแต่ว่าบอกก่อนเลยว่าไอ้
รัดคอเนี่ยใช้ของหาเวลน้อยอาจจะหายากหน่อยสำหรับมือใหม่นะครับผมก็อะไรประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของคอนะฮะเราจะลามไปถึงการอัปเกรดคอสตูมไปเลยดีไหมอัปเกรดคอสตูมแล้วกันรวมไปด้วยเลยนะครับแล้วสำหรับการอัปเกรดคอสตูมก็จะแบ่งไปมีทั้งหมด2รูปแบบ2ประเภทนะครับก็คือ defensive effic กับ offensive effic นะครับนั่นก็คือสายป้องกันกับสายโจมตีใช่นะครับโดยสายโจมตีเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นค่าโจมตีโดยตรงดาเมจคีดาเมจโอกาสการติดคริติคอลคีเรทคีดาเมจเดี๋ยวผมพูดเป็นภาษาไทยเผื่อคนเล่นไม่เข้าใจได้เป็นพลังโจมตีตรงๆนะครับหรือว่าจะเป็นการโจมตีแบบคริติคอลใช่โอกาสติดคริตเยอะขึ้นกับอีกแบบนึงก็คือคริตดาเมจหรือว่าความเสียหายในการเกิดคริติคอลสูงขึ้นนะครับผมแล้วก็จะมีอะไรอีกนะเมื่อศัตรูโจมตีเราอ่ะเราจะได้แอทแทคเพิ่มขึ้นโจมตีแรงขึ้นใช่นะครับอะไรประมาณนี้แล้วก็มีเร็วแอทแทคสปีดใช่ครับแอทแทคสปีดนะครับซึ่งแอทแทคสปีดก็มีผลกับสกิลบางสกิลด้วยนะการง้างสกิลออกบางสกิลถ้ายิ่งแอทแทคสูงแอทแทคสปีดสูงอ่ะสกิลจะปล่อยเร็วขึ้นนะครับนี่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะอย่าอาจจะคิดว่าแค่โจมตีธรรมดาอย่างเดียวนะครับอันนี้มีผลกับสกิลในการปล่อยออกเราเปิดสกิลดูก็ได้มันจะมีบอกตัวแอทแทคสปีดดังเกินน้อยผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวผมดูก่อนนะฮะไม่มีนะของจักไม่น่าจะมีแต่บางตัวจะมีใช่ไหมไอรอนแมนก็ได้ไอรอนแมนชัดเจนไอรอนแมนนะผมสับมาไอรอนแมนนะครับตัวสกิลไหนเอ่ยยิงบาเรตโอเคเนี่ยไอคอนมันบังนี่ใช่ไหมไอเรตออฟไฟครับเนี่ยอย่างเงี้ย 9.1 ลองใส่พวก attack speed เพิ่มเร็วขึ้นอาจจะเป็นมีอะไรไหม10อะไรเงี้ยอาจจะเพิ่มอาจจะไม่เราอาจจะดูไม่ออกแต่ว่ามันเร็วขึ้นเดี๋ยวผมคุยก่อนนะว่ามันมีอะไรหรือเปล่านะครับไม่ค่อยมีอะไรที่มันมี attack speed ด้วยนะผมไม่ค่อยเก็บ artifact เลยลองดู exhalation อัพพวกโอเมก้ามีคือคาราวัสดีกว่าคาราวัสน่าจะชัดเจนกว่านี่คาราวัสบวกเยอะมากได้แล้วลองคาราวัสดู 9% นะครับจากตอนแรกผมไม่แน่ใจว่าจะเปลี่ยนนะน่าจะเปลี่ยนตามนะ 9.1 แล้วก็ลองใส่ดูนะครับ 9.6 มันจะขึ้นมาเมื่อกี้ก็คือ 0.5 ถามว่า 0.5 เยอะไหมเยอะนะลองไหมลองได้ลองได้นะเดี๋ยวลองไปดูฮะจะได้ชัดเจนไปเลยนะครับนะแล้วก็ของ defensive นี่มีอะไรไหมครับบริเนอร์อันนี้ defensive ผมไม่ค่อยแน่ใจน่าจะมีพวกหลบเลือดรีเจนใช่เวลาไปฆ่ามอนมีโอกาสได้เลือดป้องกัน defense ใช่อะไรพวกนี้นะครับซึ่งเรื่องพวกนี้ไม่มีตายตัวคือนี่เป็นสาเหตุว่าทำไมบางคนถึงเล่นหลายๆชุดมีหลายๆชุดบางคนมีหลายชุดเปลี่ยนตามสถานการณ์ครับอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าลองดูกันว่าจะมีหรือไม่มีจะเร็วแตกต่างกันขนาดไหนนะครับนี่คือธรรมดานะครับแบบไม่ได้ใส่ขอแต่สปีดเพิ่มนะครับครับแล้วนี่ผมมองใส่ดูนะฮะเห็นไหมดูขึ้นนะดูจากดาเมจที่เด้งขึ้นมาใช่เนี่ยดูใหม่นะครับพอสมควรเลยนะปี๊ปปี๊ปปี๊ปเลยนะครับแล้วสกิลนี่ของไอรอนแมนนี่ก็แรงทีเดียวนะครับแรงใช้ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับโดยตัวของคอสตูมออปชันที่จะได้ในการสุ่มออกมาเนี่ยมันจะเป็นการสุ่มหมดเลยสุ่มหมดเลยสุ่มทั้งนั้นนะครับโดยคุณจะต้องเอาเหล่าเอลิเมนต์นะครับไปบวกกับคอสตูมหรือชุดตัวละครของเราแล้วจะสุ่มมาเป็นออฟซึ่งแต่ละตัวละครเนี่ยใช้เอลิเมนต์ไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันนะครับหรือบางตัวอาจจะเหมือนแต่ว่ามันจะแตกต่างประเภทกันนะครับซึ่งพวกเอลิเมนต์นี่แหละแนะนำมือใหม่ว่าไม่จะเป็นต้องไปรีบแรกๆเก็บก็ได้เพราะว่าถ้าเพื่อนๆไปเติมช่องเก็บของเนี่ยบอกเลยว่าเอลิเมนต์นี่ตัวรกช่องเลยมากโคตรรกครับผมนะครับดังนั้นเนี่ยไปเก็บตอนหลังๆเลยนั่นก็คือเทียร์8คือเทียร์8เนี่ยสามารถที่จะย่อยมันลงมาเป็นเทียร์7 6 5 4เอาง่ายเอลิเมนต์น่ะสามารถจากเกรดต่ำรวมเป็นเกรดสูงได้จากเกรดสูงสามารถย่อยเป็นเกรดต่ำได้ใช่ดังนั้นแล้วเราจะเก็บเกรดล่างไปทำไมในเมื่อเราสามารถย่อย1เป็น3ได้ใช่คือการย่อยเนี่ยจะให้ของระดับของไอเอลิเมนต์เกรดนั้นน่ะลงมาเป็นเกรดล่างแต่ว่ามันจะมี3ชิ้น1เป็น3 1ต่อ3เหมือนการลงขึ้นไปก็ใช้เกรดใช้3 3อันเพื่อรวมเป็นเกรดสูง1อันแต่อันนั้นไม่ค่อยมีคนไปทำหรอกไม่มีใช่ป่ะมีแต่เอาลงล่างขึ้นมาอย่างเดียวเขาก็เก็บเกรดสูงอย่างเดียวครับเพราะว่าอย่างเช่นเกรดสูงเนี่ยผมอิเลเมนต์น่ะมีแค่4ชนิดเท่ากับผมเก็บเกรดสูงๆเนี่ยแค่4ช่องเองใช่ไหมใช่กับผมถ้าผมไม่ต้องไปเก็บทุกเกรดอ่ะโอ้โหวุ่นวายสุดๆอ่ะนะแต่บอกเลยนะว่าเรื่อง
ยังเชียร์เหมือนเดิมนะถ้าเพื่อนๆอยากจะเติมตังค์ซื้ออะไรนะครับผมก็ยังตอบคำเดิมนะว่าช่องเก็บของนะครับทำให้เพื่อนๆเนี่ยเล่นง่ายที่สุดแล้วนะครับแล้วคุณจะแฮปปี้นะฮะโอเคนะครับเรื่องคอสตูมน่าจะไม่มีอะไรนะส่วนว่าชุดแต่ละตัวเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะครับบอกเลยว่าชุดแต่ละอย่างเนี่ยไม่ได้บวกสแตทอะไรของมันเองยกเว้นเราจะประหยัดออฟใช่ครับนะครับแตกต่างแค่รูปร่างกับความพึงพอใจในการใช้งานนะครับดังนั้นก็เลือกในคอสตูมที่เพื่อนๆชอบเดี๋ยวผมเพิ่มตามนึงสำหรับชุด EnchantEnhance Enhance ครับผมครับเป็นไงบ้าง Enhance มันหาแบบนี้ป่ะทำไมแพงหรือว่าคนสงสัยทำไมเอ้ยถึงแพงกว่าชุดอื่นก็ไม่เห็นมีอะไรครับบางตัวไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับแต่ว่าถามว่าในนี้เปลี่ยนอะไรมันเปลี่ยนที่ dialog บางตัวเปลี่ยนที่เสียงติงนี่จะชัดหน่อยนะฮะเปลี่ยนสกิลมันถึงแพงกว่าเฉยๆไม่ได้มีบวกพิเศษไม่มีเลยนะไม่มีเลยแค่มันหล่อมาดูดีในสายตาคนอื่นมั้งแล้วแต่คนชอบอันเนี้ยใช่นะฮะเดี๋ยวผมมาดูไม่ใส่ครับเพราะชุดนี้แรงกว่านะครับเลยไม่ใส่นะฮะนะโอเคเรามาดูชุดนี้กันนะครับนะผมรีโลเคทไม่ได้อัพสกิลเลยนะครับนี่ฮะเห็นไหมชุดมันจะเปลี่ยนเสียงภาคด้วยนะบางตัวเปลี่ยนครับบางอันก็ไม่เปลี่ยนแล้วแต่ชุดเนาะแล้วแต่ชุดนะแต่ส่วนใหญ่พวก enhance เนี่ยมันจะเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาของตัวละครไปแบบแทบจะหมดเลยนะลองสังเกตดูนะครับอันนี้เป็นชุดธรรมดานะแต่ว่าชุดนี้เปิดจะมีติงมันจะมีสกิลที่ใช้ขวดผมจำไม่สกิลเด็ดสกิลขวดเหรอไอที่เอาไม้ขวดอันนี้มั้งลองดูดูก็ได้รู้สึกอันนี้จะเป็นค้อนตีป่ะอันนี้ใช้ค้อนตีแต่ถ้าเป็นชุดธรรมดาจะเอาอะไรก็ไม่รู้มาตีไม้อะไรก็ไม่รู้ไปขุดมาจากไหนวะเนี่ยนะครับก็อะไรประมาณนี้นะครับผมสำหรับทางด้านของคอสตูมนะครับก็น่าจะแถลงขายให้เพื่อนๆได้เข้าใจไม่มากก็น้อยนะครับมีอะไรไหมเวลเลอร์เรื่องคอผมว่าแนะนำหน่อยว่าควรเก็บออฟอะไรไว้ได้นะครับย้อนไปย้อนมานิดนึงนะแต่คิดว่าคนดูน่าจะดูจนจบอยู่แล้วล่ะนะครับสดอันนี้สดไม่ได้เรียบเรียงกันนะครับสำหรับเรามาดูนิดนึงนะครับอันนี้ไปป้นรูปเข้ามานะฮะสำหรับคอสตูมนะครับก็ประมาณนี้เนาะที่ป้นรูปป้นของเข้ามาป้นของเข้ามาเลยทีเดียวแต่ว่าเขาขอคืนก่อนนะครับก็ขอขอบคุณเจ้าของด้วยนะครับก็คือคอแบบนี้เขาเรียกว่าไทรเฟกต้าครับผมเขาเรียกว่าไทรอ่ะแหละใช่นะครับก็คือถามว่าไทรคืออะไรคือจำไว้นะคอสตูมคอที่ดีอ่ะอย่าดูแค่สแตทนะครับจริงๆแล้วมันมีหลายอย่างที่ควรจะมีในคอมากๆในการเล่นระดับสูงเช่นสำคัญมากๆกันนะมีอยู่2อย่างเลยสำคัญที่สุดสำคัญอันแรกคืออ่ะให้วอลเลนเดอร์อธิบายคือการกดยาเราได้ไอ้เลือด 25%เยอะมากเลยนะเยอะพุ่งอ่ะถ้าไม่มีเนี่ยต่างกันมากใช่ครับกดอยู่ที่ 10% มาผมไม่แน่ใจ 25% แต่ว่ามันมากสุดได้แค่ 3,000 3,000 ซึ่งก็เยอะมากแล้วเยอะมากแล้วมากผมมองไอ้ถ้าไม่มีตัวคอเนี่ยมันกดได้ 10% ของเลือดเองมั้งนิดเดียวคือขึ้นไม่เยอะใช่นี่แล้วก็อันเนี้ยได้สปิริตด้วยนะครับอันเนี้ยคือออฟที่ดีที่สุดของคอเดี๋ยวนะบอกก่อนนะว่า 25% เนี่ยยังไม่นับของกดขวดด้วยนะครับคือกดขวดก็ได้ส่วนหนึ่งแล้วแล้วนี่มาบวก 25% ใช่ครับนะครับเท่ากับว่ามันจะฟื้นเยอะมากนะมันก็คือเท่ากับว่าเนี่ยแหละที่มันจะมีแบบขวด 6% 6% เป็นเวลา5วินาทีใช่นะครับแล้วก็บวกกับอีก 25% ที่กดแล้วขึ้นมาเลยก็คิดง่ายๆคือเลือดผมว่าเลือดแต่ละคนก็ผมคิดบวกเต็มเลย 3,000 ครับบวก 3,000 กับอีก 6% โอ้โหขึ้นแบบครึ่งหลอดได้นะปุ๊ดๆเลยนะครับอย่างที่2มีอะไรสำคัญถึงไหมวันนี้เนี่ยผมว่าอมตะอินวูลเนเรเบิลครับผมอินวูลเนเรเบิลนะครับนั่นก็คือกดแล้วจะมันมีบาเรียสีแดงๆขึ้นมานะครับผมมีอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ได้ไม่ใส่แล้วแต่น่าจะคุ้นๆตากันอยู่กดแล้วมันจะมีบาเรียขึ้นมาคือเป็นอมตะเลยไม่โดนดาเมจอะไรเลยสักอย่างถ้าหาไอตัวไทเฟกต้าไม่ได้นะใช้แค่สองอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือถ้ามีคู่กันจะดีมากอย่างแรกที่คุณต้องมีคือกดยาถ้าดีกว่านั้นก็คือมีสองออฟยายิ่งดีกดยาและอมตะด้วยนะแต่ถ้ายิ่งดียิ่งกว่าคือมีอันนึงที่มีไม่มีก็ได้แต่มันจะเพอร์เฟกต์มากนั่นก็คือเวลาโจมตีเนี่ยมีมันจะรีเลือดเพิ่มเลือดฮีลนั่นแหละเรียกว่าดูดเลือดแล้วกันดูดเลือด400แต้มใช่ครับนะครับผมถามว่าทำไมดูดเลือดไม่ดีคนอาจจะสงสัยดูดเลือดก็ดีนี่ดูดเลือดก็ดีนี่ดีกว่ากดยาหรือเปล่าไม่ต้องกดยาไม่เปลืองด้วยเกมนี้ดูดเลือดถูกปรับนะครับคือแต่ก่อนโหดมากแต่ก่อนโกงมากใส่ไม่ตายอ่ะยังไงก็ไม่ตายมันแหละถ้าไม่โดนวันฮิตคิวคือไม่ตายแต่ปัจจุบันชุดดูดเลือดถูกปรับแล้วมีคูลดาวน์แต่มันไม่แสดงแค่นั้นเองครับครับผมคือผมว่าจะตีรออีก2วิถึงจะดูดรอบนึงเท่ากับกว่าจะดูดเนี่ยผมกดเลือดเต็มแล้วเพราะเลยออฟเนี้ยก็เลย
ดรอปไปลดความนิยมลงไปใช่ครับครับผมก็อะไรประมาณนี้นะสำหรับเรื่องของคอสตูมคอแล้วก็ถ้าได้ออฟเนี้ยมานะรวยหรือเปล่าโอ้โหอย่างแพงอย่าทิ้งนะแต่ต้อง60นะต้องไปเกต60นะเกตอื่นเขาไม่รับเพราะว่าส่วนใหญ่พวกนี้คือแบบไฮเอนด์แล้วคือแบบคอนเทนต์สุดหรือเขาต้องการความสุดใช่ครับนะครับอะไรพวกนี้เป็นของระดับสูงใช่ครับโอเคมีอะไรเพิ่มเติมนะมาริเนอร์ไม่ได้จะมีแล้วนะไม่มีนะครับแต่บางทีเราคิดไม่หมดอันไหนที่อยากรู้อยากไลค์คอมเมนต์ได้ถ้าเกิดว่าเราตอบได้เราจะไปคอมเมนต์ตอบใช่ในใต้วิดีโอนะครับถามไม่ได้นะฮะโอเคไงวันนี้ขอบคุณมากๆที่มารับชมนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันอีกจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวต้องรอติดตามชมนะครับพักกันสักไม่ได้พักสิต้องบอกว่าเจอกันคลิปหน้านะฮะแล้วเจอกันครับถ่ายแล้วสดมากไปหน่อยก็เป็นอย่างนี้โอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับเจอกันครับ